กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนไฮเทคค่ะซึ่งเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามนวัตกรรมทางการแพทย์อันทันสมัยที่สามารถนำมาใช้ในการรักษาโรคได้ในขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นแพทย์ทางเลือกหรือบางครั้งนะคะเป็นสิ่งสำคัญทีเดียวที่จะช่วยทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะและสำหรับวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามนวัตกรรมทางการแพทย์ที่รวมเอาหลายศาสตร์มาผนวกเข้าไว้ด้วยกันสามารถที่จะรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคสุขภาพจิตได้แล้วหนึ่งในนั้นสำคัญเลยก็คือโรคซึมเศร้าจะมีวิธีการในการรักษารวมถึงแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าได้อย่างไรมาติดตามไปด้วยกันในช่วงคนไฮเทคค่ะอย่างแรกเลยที่ใช้บ่อยและเห็นประสิทธิภาพดีก็คือไบโอพัคเจอร์หรือว่าเป็นการฝังเข็มชีวภาพเนาะก็ไบโอพังเจอร์เป็นการผสมผสานระหว่างฝังเข็มแบบโบราณของจีนเข้ากับการแพทย์ทางเลือกอื่นๆและการแพทย์แผนปัจจุบันก็คือเป็นการฉีดยาหรือว่าฉีดสารที่สกัดจากธรรมชาติครับเข้าไปในจุดฝังเข็มนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้านอนไม่หลับจะชอบฝังเข็มเข้าเส้นลมปราณหัวใจแล้วก็จะฉีดยาหรือว่าแร่ธาตุที่ทำงานกับหัวใจอย่างเช่นทองคำนะครับเข้าไปในจุดลมปราณหัวใจเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาตรงนั้นเพื่อไปปรับสมดุลธาตุต่างๆหรือว่าปรับสมดุลอวัยวะต่างๆในร่างกายเพราะหัวใจเป็นตัวควบคุมจังหวะนะควบคุมจังหวะการหลับการตื่นก็เป็นการจังหวะอย่างหนึ่งครับอย่างแรกคือไบโอพังเจอร์เป็นการฉีดยาเข้าจุดฝังเข็มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆเนาะสองนะครับสองที่ใช้บ่อยก็คือปรับสมดุลฮอร์โมนนะครับเพราะว่าฮอร์โมนที่เสียสมดุลอ่ะทำให้การหลับมีปัญหาแน่นอนนะครับคนผู้สูงอายุหลายๆคนพออายุมากขึ้นมีปัญหานอนไม่หลับกันนะครับนั้นการฮอร์โมนที่เสียสมดุลนะครับทำให้นอนไม่หลับได้นั้นการปรับสมดุลตรงนี้ด้วยสารจากธรรมชาติด้วยสารสกัดจากพืชหรือแร่ธาตุต่างๆก็สามารถช่วยเรื่องนอนไม่หลับตรงนี้ได้นะครับ3นอนไม่หลับอาจจะเกิดจากความเครียดหรือความคิดมากต่างๆได้นะครับดังนั้นก็วิธีที่3ที่ใช้บ่อยฉีดเชื้อร้ายก็เป็นการปรับสมดุลสารสื่อประสาทด้วยกรดอะมิโนนะครับเราจะตรวจก่อนว่าคนไข้คนนั้นมีสารสื่อประสาทที่เสียสมดุลไหมแล้วเราก็จะเลือกกรดอะมิโนที่เป็นสารตั้งต้นของสารสื่อประสาทนั้นๆน่ะไปปรับมันนะครับเพื่ออารมณ์ที่ดีเพื่อการนอนหลับที่ดีที่ลึกนะครับเนาะ4นะครับ4อันนี้ก็ใช้เยอะแล้วก็ไร้สารเคมีเหมือนกันก็เพรสเซลมาสาจนะครับเพรสเซลมาสาจเป็นศาสตร์การนวดเพื่อไปสอนจังหวะใหม่กับร่างกายนะครับเพราะว่าร่างกายของเราทำงานด้วยจังหวะเนาะจังหวะการหลับการตื่นจังหวะการมาของประจำเดือนจังหวะการกินข้าวครับจังหวะการเต้นของหัวใจดังนั้นเพรสเซลมาสาจเป็นการนวดบำบัดไม่ใช่นวดเพื่อความผ่อนคลายสบายนะไม่ใช่เป็นการนวดเพื่อไปสอนจังหวะใหม่ให้กับร่างกายเพื่อมีจังหวะการหลับและการตื่นที่ดีอันนี้ก็พบได้บ่อยนะครับอย่างแรกเลยเนาะอันนี้ก็หลายๆคนเคยจะได้ยินมาแล้วแหละเนาะก็อย่างแรกเลยเราจะปรับสมดุลสารสื่อประสาทแต่เราจะไม่ใช้ยาเคมีนะครับเราจะตรวจก่อนว่าคนไข้คนนั้นมีสารสื่อประสาทที่เสียสมดุลตรงไหนแล้วเราก็จะปรับสมดุลตรงนั้นไปเพิ่มหรือไปลดมันด้วยกรดอะมิโนกรดอะมิโนเนี่ย เป็นสารอาหารเนาะซึ่งเป็นสารตั้งต้นของสารสื่อประสาทชนิดต่างๆนะครับเราจะปรับสมดุลด้วยกรดอะมิโนนะครับเราจะปรับสมดุลสารสื่อประสาทด้วยกรดอะมิโนนะครับ2ก็คือปรับสมดุลฮอร์โมนเนาะฮอร์โมนเป็นสารที่ร่างกายเราหลั่งมาที่เป็นสารที่มีผลมากต่ออารมณ์มนุษย์นะครับนั้นเราก็เลยสังเกตได้เนาะอันนี้ไม่ได้ว่าผู้หญิงอะไรเนาะก็แบบเราก็จะแซวกันผู้หญิงช่วงแบบบางคนช่วงมีประจำเดือนหรือช่วงหมดประจำเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีอารมณ์ที่ไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นแบบเราก็ต้องดูก่อนว่าฮอร์โมนของคนนั้นฮอร์โมนต่อมหมกไตฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนไทรอยด์ต่างๆมันเสียสมดุลไหมแล้วเราก็ไปปรับสมดุลฮอร์โมนด้วยสารด้วยอาหารเสริมด้วยสารจากธรรมชาติด้วยจากพืชต่างๆที่มีการศึกษารองรับเนาะ
เพื่อให้ฮอร์โมนอยู่ในสมดุลเพื่อไปช่วยอาการทางสุขภาพจิตต่างๆไม่ว่าจะซึมเศร้าแพนิควิตกกังวลอะไรเงี้ยครับอันนี้คือวิธีที่2นะครับวิธีที่3ที่ใช้บ่อยก็ไบโอพังเจอร์เช่นเดียวกันเป็นการฉีดยาธรรมชาติเนาะเข้าจุดฝังเข็มยาก็หลักๆอาจจะมาเป็นกรดอะมิโนก็ได้อาจจะเป็นวิตามินต่างๆก็ได้หรือจะเป็นยาทางเลือกแอนโทโพโซฟิกเมดิซีนที่สกัดจากแร่ธาตุจากพืชหรืออาจจะเป็นองค์ประกอบของสัตว์นะครับเข้าไปในจุดฝังเข็มเพื่อปรับสมดุลธาตุปรับสมดุลอารมณ์ของเขาเนาะเพราะว่ามนุษย์แต่ละคนจะมีนิสัยต่างกันมีสาเหตุของอาการทางจิตต่างกันมีย้อนประวัติมีแบ็กกราวด์ที่ต่างกันเราก็ต้องเลือกสารพวกนี้ที่เราฉีดเข้าไปอ่ะให้ตรงกับมนุษย์กับคนไข้คนนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นไบโอพังเจอร์อีกวิธีหนึ่งอีกวิธีต่อไปก็คือเพรสเซลมาสซาจเช่นเดียวกันเพรสเซลมาสซาจก็เป็นการสอนจังหวะใหม่เป็นการนวดเพื่อสอนจังหวะใหม่ให้กับร่างกายมนุษย์คนนั้นก็จะใช้รักษาพวกกลุ่มนี่แหละครับกลุ่ม mental health นอนไม่หลับซึมเศร้าวิตกกังวลแพนิคนะพบได้บ่อยมากก็อย่างแรกเลยต้องเข้าใจก่อนว่าแบบผื่นแพ้ภูมิแพ้คนเป็นมากเรื่อยๆเนาะอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับโควิดก็ได้นะครับแต่อย่างแรกเลยคนกลุ่มนี้เราต้องจัดการที่เรื่องภูมิคุ้มกันของเขาครับเราต้องจัดการที่เรื่องภูมิคุ้มกันของเขาซึ่งศูนย์บัญชาการของระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์อยู่ที่ลำไส้นะครับเนาะ 70-80% ของระบบภูมิคุ้มกันอยู่ที่ลำไส้ดังนั้นเราต้องไปรักษาที่ลำไส้เขาเนาะเราต้องตรวจก่อนว่าจุลินทรีย์ในลำไส้ของเขาเสียสมดุลไหมผนังของลำไส้เขามีการอักเสบหรือเปล่านะครับอาหารตัวไหนที่ก่อให้เกิดการอักเสบที่ผนังลำไส้ดังนั้นเราต้องไปรักษาด้วยอาจจะใช้เป็นการให้สารทางน้ำเกลือที่ไปช่วยซ่อมผนังลำไส้นะครับเราอาจจะให้สารให้จุลินทรีย์ให้โปรไบโอติกที่ตรงให้โปรไบโอติกที่ตรงกับผลตรวจของคนนั้นๆเพื่อไปปรับสมดุลภูมิคุ้มกันที่ลำไส้เขาเราอาจจะเติมสารอาหารเพื่อไปซ่อมแซมผนังลำไส้นะครับเนาะหรืออาจจะให้สารอาหารที่ไปช่วยปรับภูมิคุ้มกันนะครับก็อันนี้คือการเป็นการรักษาที่ลำไส้นะครับก็มีหลายวิธีเนาะให้สารทางน้ำเกลือให้สารอาหารที่ไปซ่อมให้จุลินทรีย์ที่ตรงกับบุคคลนั้นๆโปรไบโอติกอันนี้อย่างแรกรักษาที่ลำไส้นะครับอย่างที่สองนี้จะเป็นยาทางเลือกละนะครับยาทางเลือกเนี่ยที่จริงถูกคิดค้นที่ยุโรปนะถูกคิดค้นที่ยุโรปนะครับก็ชื่อว่า anthroposophic medicine เนาะสารนี้จะใช้ยาที่สกัดจากธรรมชาติทั้งหมดเลยจะไม่มีสารเคมีจะอาจจะสกัดจากแร่ธาตุสกัดจากพืชหรืออาจจะสกัดจากองค์ประกอบจากสัตว์นะครับเพื่อไปปรับสมดุลภูมิคุ้มกันของคนไข้นั้นๆเพื่อไปสอนร่างกายใหม่ถึงภูมิคุ้มกันอันไหนที่มันผิดเพี้ยนไปหรือเพื่อไปดีท็อกซ์ของเสียส่วนเกินก็อีกอันนึงเนาะในการรักษาปัญหา mental health ก็คือ bush flower นะเป็นสารสกัดจากดอกไม้นะครับอันนี้จะเป็นสารทางเลือกเหมือนกันซึ่งดอกไม้แต่ละตัวก็จะมีนิสัยต่างกันนะครับตัวนี้จะให้ไปเพื่อไปปรับสมดุลอารมณ์ของบุคคลนั้นๆ นะครับเพราะแต่ละคนมีความพิเศษที่แตกต่างกันนะครับเพราะอารมณ์ที่มันเสียสมดุลน่ะที่มันเป็นบวกมากเกินไปหรือที่มันเป็นลบมากเกินไปสามารถก่อให้เกิดปัญหาได้ครับสามารถก่อให้เกิดปัญหาอาการกลุ่มโรคเหล่านี้ได้ดังนั้นน้ำดอกไม้ก็จะเป็นตัวที่ไปปรับสมดุลอารมณ์ของคนไข้เหล่านั้นให้มันอยู่ตรงกลางให้เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเขาเองนะครับโดยที่ไม่ใช้ยาไม่ใช้สารเคมีที่สามารถทำให้ร่างกายของเขาว่าพึ่งพิงมันมากเกินไปนะครับก็เป็นคอนเซ็ปต์ของอีเทอร์ไลฟ์ที่แบบพยายามเลี่ยงการใช้สารเคมีเกินความจำเป็นพยายามจะปรับสมดุลร่างกายมนุษย์เหล่านั้นโดยใช้ให้มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติให้เราอิงธรรมชาติมากที่สุด
เห็นไหมคะคุณผู้ชมการนำเอาศาสตร์หลายแขนงมาใช้ในทางการแพทย์ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์เป็นแพทย์ทางเลือกในการรักษาโรคนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยอย่าลืมค่ะถึงแม้ว่าเราจะนำเอาศาสตร์หลายแขนงมาใช้แล้วเนี่ยก็ยังจำเป็นที่จะต้องดูแลสุขภาพของตนเองตามสุขภาวะที่ดีไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและปรับอารมณ์ความรู้สึกของเราให้มีสมดุลจิตใจของเราเนี่ยจะได้แจ่มใสแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยนี่แหละข้อมูลข่าวสารสาระดีๆที่เรานำมาเสนอในรายการคนหลังข่าวที่มีหลากหลายแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram และ TikTok คุณผู้ชมสามารถติดตามกันได้เป็นประจำนะคะส่วนหน้าจอของ TNN ช่อง16ก็พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 15:00 นถึง 15:30 นวันนี้นันและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ